ตโนประวัติและปฏิปทานักบุญแห่งล้านนาไทยครูบาศรีวิชัยผู้ใจเด็ดครูบาศรีวิชัยเกิดในตระกูลชาวนายากจนเป็นบุตรของนายควายและนางอุษาเป็นคนบ้านปางจังหวัดลำพูนอาชีพทำนาในสมัยนั้นค่อนข้างแร้นแค้นแต่ก็พอที่จะอยู่กันไปได้ไม่ถึงกับอดตายเพราะอาหารการกินยังหาได้ง่ายไม่ต้องถึงกับแย่งกันทำมาหากินเหมือนอย่างสมัยนี้สองสามีภรรยาและลูกๆปลูกกระท่อมอยู่ปลายนาช่วยกันทำมาหากินไปตามประสาคนจนนายควายกับนางอุษามีบุตรด้วยกันสามคนครูบาศรีวิชัยอภิชาตบุตรคนนี้เป็นบุตรคนที่สามท่านเกิดวันอังคารขึ้น11ค่ำปีขานตรงกับวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2421เวลาพลบค่ำครูบาศรีวิชัยเดิมท่านชื่อฟ้าห้องเรียกอย่างไทยภาคกลางว่าฟ้าร้องเหตุที่ชื่ออย่างนั้นก็เพราะว่าเวลาก่อนที่ท่านจะคลอดออกมาจากครรภ์มารดาปรากฏว่าบนท้องฟ้าเกิดวิปริตมีลมพัดแรงฝนตกหนักฟ้าแลบแปรปราบฟ้าคะนองตลอดเวลาและเกิดฟ้าผ่าขึ้นมีแสงสว่างกระจายทั่วหย่อมหญ้าทันใดนั้นทารกก็คลอดออกมาส่งเสียงร้องดังลั่นกระท่อมไม่นานนักฝนฟ้าก็หยุดคะนองฝนซาเม็ดลงท้องฟ้าค่อยๆแจ่มใสไร้เมฆหมอกอากาศสดชื่นนายควายผู้เป็นบิดาตื่นเต้นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากเขาได้พูดขึ้นว่าลูกเราคนนี้มีบุญแน่แล้วนางอุษานอนหลับไปครู่หนึ่งหลังจากนั้นนางรู้สึกตัวมองดูลูกน้อยด้วยความเอ็นดูและบอกกับสามีว่าให้ลูกคนนี้ชื่อฟ้าห้องเถอะเพราะเขาเกิดมาในเวลาที่ฝนฟ้าคะนองเมื่อยังเยาว์วัยฟ้าห้องเป็นเด็กที่ไม่อ้วนท้วนสมบูรณ์นักเพราะเกิดในกระท่อมมิได้เกิดในคฤหาสน์แต่กระนั้นก็ไม่ใช่เด็กขี้โรคที่3วันดี4วันไข้เป็นเด็กที่แข็งแกร่งพอสมควรเป็นเด็กที่เลี้ยงง่ายไม่ใคร่จะงองแงไม่รบกวนพ่อแม่จะเอาโน่นเอานี่ให้น่ารำคาญและไม่ซุกซนเมื่อเติบโตขึ้นเป็นคนพูดน้อยท่านคิดก่อนพูดพูดออกมาแต่ละคำก็น่ารับฟังมีบุคลิกค่อนข้างเคร่งขรึมมีความเป็นผู้ใหญ่ตั้งแต่อายุไม่ถึง10ขวบลักษณะของเขาทำเอาบิดามารดาเกรงใจไปเหมือนกันอุปนิสัยที่ดีงามประการสำคัญของฟ้าห้องที่น่าสนใจเป็นพิเศษก็คือความเป็นผู้ที่มีเมตตากรุณาต่อสัตว์เมื่อโตขึ้นพอสมควรบิดามารดาได้มอบหมายให้ฟ้าห้องทำหน้าที่เลี้ยงวัวตามทุ่งนาเช้าก็ต้อนวัวออกจากคอกไปกินหญ้าเย็นก็ต้อนกลับเข้ามาที่บ้านทำอย่างนี้เป็นประจำปรากฏว่าฟ้าห้องทำหน้าที่ได้ดีมากโดยไม่ต้องใช้ความรุนแรงต่อสัตว์เขาไม่เคยใช้ตะพดที่พ่อมอบให้ลงโทษวัวแต่ค่อยๆพูดจากับมันจนมันเชื่องและกระทำตามด้วยฟ้าห้องไม่ชอบการรังแกสัตว์สำหรับเรื่องการฆ่าสัตว์นั้นฟ้าห้องทำไม่ได้เลยแม้อาหารที่ทำจากเนื้อสัตว์เขาก็ไม่ชอบกินแต่จะเลือกกินอาหารประเภทผักผลไม้เป็นพื้นนั่นแสดงเห็นว่าท่านเริ่มเป็นนักมังสวิรัตตั้งแต่อายุยังเยาว์แล้วหน้าที่สำคัญของฟ้าห้องคือเลี้ยงวัวทุกวันเขาทำหน้าที่อย่างมีความรับผิดชอบคือไม่ต้องให้บิดามารดาคอยเคี่ยวเข็นแต่จะทำเองโดยรู้หน้าที่อย่างสม่ำเสมอและพยายามไม่สร้างปัญหาด้วยเมื่ออายุราวๆสัก10ขวบขณะฟ้าห้องกำลังยืนดูวัวอยู่นั้นก็พอดีมีพระทุดงรูปหนึ่งท่านเดินผ่านมาฟ้าห้องยกมือไหว้แล้วท่านก็พูดขึ้นว่าโตขึ้นข้าเจ้าจะบวชอย่างท่านนะพระธุดงค์ท่านได้ยินอย่างนั้นก็สนใจขึ้นมาท่านหยุดเดินแล้วหันมาทางฟ้าห้องมองเงาของฟ้าห้องมีเงากรดพระซ้อนอยู่เหนือศีรษะทั้งที่กรดของท่านก็ได้ทับพาดอยู่บนบ่าแล้วน่าประหลาดที่เงาของฟ้าห้องมีเงากรดกลางอยู่เช่นนั้นนับเป็นเรื่องอัศจรรย์เ
จึงได้สนทนากันพระธุดงไปพบพ่อของฟ้าห้องได้บอกกับเขาว่าถ้าให้ลูกโยมผู้นี้บรรพชาในพุทธศาสนาแล้วเขาจะไม่สึกจะจำเริญพระศาสนาให้รุ่งเรืองทั่วถิ่นลานนาไทยพ่อแม่ได้ยินพระธุดงทำนายดังว่าชักไม่สบายใจเพราะไม่อยากให้ลูกชายบวชตลอดชีวิตถ้าจะบวชก็ไม่ว่าอะไรแต่ถ้าจะบวชโดยไม่สึกนั้นพวกท่านยอมไม่ได้จิตใจของฟ้าห้องมีความโน้มเอียงไปทางศาสนาไม่ใคร่มีความสุขในการอยู่เป็นคฤหัสถ์สักเท่าใดนักจึงพยายามร้องขอบิดามารดาเพื่อบวชเป็นสามเณรอยู่เสมอพ่อแม่ก็บ่ายเบี่ยงไปเรื่อยเพราะกลัวลูกชายจะบวชไม่สึกต่อมาฟ้าห้องอายุได้18ปีความคิดอยากบวชก็รุนแรงขึ้นเฝ้าอ้อนวอนขอร้องต่อพ่อแม่เมื่อลูกชายรบเร้าหนักขึ้นหนักขึ้นผู้เป็นพ่อแม่จึงถามว่าเอาละเมื่อใครบวชแม้แต่สามเณรพ่อแม่ก็ไม่ว่าจะจัดการให้แต่เจ้าบอกพ่อแม่ได้ไหมว่าบวชแล้วเจ้าจะสึกหรือไม่ฟ้าห้องก็ตอบขึ้นทันทีว่าไม่สึกจ้ะผู้เป็นพ่อจึงถามว่าเพราะอะไรจึงไม่สึกไม่คิดช่วยพ่อแม่ทำมาหากินหรือลูกฟ้าห้องจึงตอบว่าพ่อแม่ไม่ได้มีลูกเพียงคนเดียวลูกได้พิจารณาดูแล้วครอบครัวของเรายากจนแสนเข็ญเหตุที่เป็นเช่นนี้ไม่ใช่ความผิดของพ่อแม่หากแต่เป็นกุศลจากชาติปางก่อนบันดาลให้ลูกต้องการเปลี่ยนความยากจนแต่ลูกจนปัญญาที่จะแก้ไขไม่มีวิชาความรู้อะไรที่จะช่วยให้ครอบครัวของเราร่ำรวยขึ้นมาได้ลูกจึงปรารถนาจะสละชีวิตคฤหัสถ์นี้มุ่งหน้าเข้าหาพุทธจักรหากมีโอกาสส่งเสริมให้บวรพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นได้แล้วก็เท่ากับสร้างกุศลผลบุญเป็นที่แซ่ซ้องสรรเสริญของคนทั่วไปแม้ชาตินี้จักไม่ได้เสวยผลบุญนักแต่ชาติหน้าหากเราเกิดมาร่วมครอบครัวเดียวกันอีกพ่อแม่จักได้ไม่ต้องลำบากยากจนอย่างที่เป็นอยู่นี้เหตุผลของฟ้าห้องมีน้ำหนักพ่อแม่จึงนำฟ้าห้องไปฝากไว้กับพระอธิการขัตติยะเจ้าวาดวัดบ้านปางฟ้าห้องได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดบ้านปางซึ่งเป็นวัดเล็กๆประจำหมู่บ้านมีพระอธิการขัตติยะบวชให้สามเณรฟ้าห้องรู้สึกเป็นสุขที่ได้บวชในบวรพุทธศาสนามุ่งหน้าศึกษาหนังสือธรรมตามมีตามได้ชีวิตสามเณรของท่านเป็นชีวิตที่สันโดษมักน้อยไม่สะสมและประการสำคัญก็คือท่านถือมังสวิรัติไม่ฉันอาหารที่มีเนื้อสัตว์ปีพุทธศักราช2441อายุครบบวชแล้ว20ปีบริบูรณ์พระอธิการขัตติยะได้จัดการให้สามเณรฟ้าห้องอุปสมบทบวชเป็นพระภิกษุที่วัดบ้านปางมีพระครูสุมนโนแห่งวัดห้องหลวงเป็นพระอุปัชฌายะได้รับฉายาทางพระศาสนาว่าสิริวิชโยต่อมาภายหลังได้เรียกตามนามฉายาว่าพระศรีวิชัยชาวบ้านเรียกท่านว่าครูบาศรีวิชัยบ้างครูบาบ้านปางบ้างครูบาศีลธรรมบ้างหลังจากบวชแล้วครูบาศรีวิชัยได้กราบลาพระอธิการขัตติยะสมภารวัดบ้านปางเพื่อไปอยู่ปฏิบัติธรรมกรรมฐานกับพระครูอุปัลละที่วัดดอยแต่อำเภอแม่ทาได้ศึกษากรรมฐานกับพระครูอุปัลละเพื่อฝึกอบรมจิตใจให้สงบมีความมั่นคงไม่หวั่นไหวไหลไปตามกิเลสและอบรมปัญญาให้เฉียบแหลมสามารถต่อสู้กับกิเลสตัณหาได้การอบรมกรรมฐานนี้ถือว่าสำคัญมากนักบวชที่หวังจะบวชเพื่อสำรอกกิเลสจะต้องปฏิบัติกรรมฐานและต้องทำให้ครบทั้งสองด้านคือทั้งด้านจิตใจและสติปัญญาจะมุ่งเพียงแค่สมาธิมีจิตใจตั้งมั่นประการเดียวไม่ได้ต้องมีปัญญาสามารถตัดกิเลสจึงจะเจริญงอกงามในพุทธศาสนาอย่างแท้จริงสมัยที่บวชเป็นสามเณรท่านครูบาศรีวิชัยได้ปฏิบัติเคร่งครัดในธรรมวินัยท่านถือสันโดษ
ฉันอาหารมังสวิรัติตั้งแต่นั้นแล้วครั้นต่อมาได้บวชเป็นพระวัดปฏิบัติเกี่ยวกับความสันโดษและฉันอาหารมังสวิรัติท่านยิ่งปฏิบัติเคร่งครัดกว่าเดิมท่านไม่ใช่พระที่เก่งกาจฉลาดในด้านปริยัติแต่การปฏิบัติของท่านก็ไม่คลาดเคลื่อนจากพระธรรมวินัยสิ่งที่ชั่วไม่ทำพยายามทำแต่เรื่องดีๆศีลาจารวัดของท่านเป็นที่ศรัทธาของประชาชนโดยทั่วไปเพราะเป็นพระสมถะเรียบง่ายอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดดอยแตอำเภอแม่ทาได้พรรษาเดียวก็ขอลากลับไปอยู่วัดเดิมคือวัดบ้านปางซึ่งอยู่ในหมู่บ้านของท่านเมื่อกลับมาอยู่วัดบ้านเกิดครูบาศรีวิชัยได้อยู่ปฏิบัติอาจารย์ที่วัดบ้านปางไม่นานนักท่านเจ้าอาวาสได้มรณภาพไปทำให้ท่านเสียใจเป็นอย่างมากที่วัดบ้านปางจึงเหลือพระภิกษุเพียงสองรูปคือท่านครูบาศรีวิชัยกับพระเพื่อนอีกรูปหนึ่งเท่านั้นต่อมาท่านได้ขึ้นไปอยู่ปฏิบัติธรรมกรรมฐานบนยอดดอยทิศใต้ของหมู่บ้านอาศัยความรู้ที่ได้เรียนมาบ้างแล้วเกี่ยวกับการปฏิบัติกรรมฐานประกอบกับอัธยาศัยที่รักความสงบรวมทั้งสถานที่บนยอดดอยสงัดดีแท้ช่วยทำให้จิตใจสงบได้ง่ายขึ้นเมื่อจิตใจสงบปัญญาก็ก้าวลงสู่การพิจารณาเห็นชีวิตตกอยู่ภายใต้ความไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังอนัตตาสภาพไม่ใช่ตัวตนเมื่อเข้าใจชีวิตตามสภาพความเป็นจริงอย่างนั้นแล้วท่านยิ่งระดมความเพียรในการปฏิบัติมากยิ่งขึ้นจนที่สุดจิตใจของท่านก็ปล่อยปละละวางเบื่อหน่ายคลายจางในโลกิยวิสัยครูบาศรีวิชัยปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในพระธรรมวินัยมากขึ้นนอกจากท่านจะถือมังสวิรัติสันโดษแล้วแม้ลาภสักการะใดๆที่บังเกิดขึ้นกับท่านท่านก็ไม่แตะต้องเพราะในชีวิตนี้ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วนอกจากการบำรุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองวัดปฏิปทาของท่านครูบาศรีวิชัยเป็นที่นิยมศรัทธาของประชาชนเป็นอันมากใครๆก็หลั่งไหลไปหาท่านมิได้ขาดท่านต้องการอะไรจะทำอะไรขอให้บอกสาธุชนจะช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ภายหลังจากที่ท่านอาจารย์ขัตติยะมรณภาพแล้วครูบาศรีวิชัยกับเพื่อนพระได้ร่วมกันคิดที่จะทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองประกอบกับช่วงหลังมานี้มีผู้ปรารถนาจะบวชเป็นสามเณรและเป็นพระอยู่กับท่านมากขึ้นครูบาศรีวิชัยกับเพื่อนพระจึงตกลงใจกันว่าจะสร้างวัดขึ้นใหม่ประชาชนรู้ความประสงค์ของท่านต่างก็ชักชวนกันมาหลายหมู่บ้านหลายตำบลในอำเภอลี้ต่างช่วยกันบุกเบิกป่าสร้างเป็นวัดช่วยกันออกแรงงานแรงเงินแรงใจร่วมมือร่วมใจกันอย่างแข็งขันและยินดีปรีดาใช้เวลาไม่ถึงปีการสร้างวัดก็เสร็จสมบูรณ์พร้อมทั้งมีกำแพงล้อมรอบทั้งสี่ด้านปรากฏชัดถึงพลังศรัทธาของประชาชนที่สามารถดลบันดาลอะไรก็เกิดขึ้นได้ให้ชื่อวัดใหม่นี้ว่าวัดศรีดอยชัยทรายมูลบุญเรืองบ้านปางและให้มีการฉลองสมโภชกันถึง7วัน7คืนประชาชนต่างพากันมามืดฟ้ามัวดินวัดที่สร้างขึ้นใหม่นี้ถือว่าเป็นวัดบ้านปางใหม่ส่วนวัดบ้านปางเก่าที่มีอยู่ในหมู่บ้านก็หมดสภาพความเป็นวัดไปวัดบ้านปางใหม่สร้างสำเร็จลงได้ก็เพราะประชาชนหลายหมู่บ้านช่วยกันคนละไม้ละมือวัดนี้จึงเป็นที่สนใจของชาวบ้านโดยทั่วไปเพราะประชาชนร่วมสร้างด้วยความศรัทธาเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมมือจึงมีผู้มาบวชอยู่เป็นจำนวนมากครูบาศรีวิชัยได้เป็นศูนย์กลางของประชาชนเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของผู้คนในชุมชนชาวบ้านเรียกท่านติดปากว่าเจ้าตุตนบุญแปลว่าผู้มีบุญมาเกิดชื่อเสียงและคุณความดีของท่านขจรกระจายไปไกลนำความภาคภูมิใจมาสู่โยมพ่อโยมแม่เป็นอย่างยิ่งพระวินัยได้มีบทบัญญัติไว้ว่าผู้ที่บวชยังไม่ครบ5พรรษาเรียกว่านวกะต
แปลว่าผู้ใหม่พระใหม่ต้องอยู่ถือนิสัยอยู่กับพระอุปัชฌาย์กล่าวคือต้องอยู่ภายในปกครองของอุปัชฌาย์คอยรับฟังคำแนะนำพร่ำสอนในพระธรรมวินัยกับท่านไปก่อนเรียกว่าขั้นนวกะภูมิในขั้นนี้จะช่วยครูบาอาจารย์สั่งสอนไม่ได้ได้แต่คอยฟังคำสั่งสอนของอาจารย์เมื่อครบ 5 พรรษาแล้วแต่ยังไม่ถึง 10 พรรษาเรียกว่ามัชฌิมะแปลว่าระดับกลางระดับอายุคุณธรรมความรู้ที่นับว่าเป็นพระปูนกลางย่อมพ้นจากการถือนิสัยเพราะเป็นผู้มีความรู้ในธรรมวินัยพอรักษาตัวได้แล้วเรียกว่าชั้นมัชฌิมภูมิในขั้นนี้มีความรู้ความเข้าใจบ้างแล้วย่อมช่วยเหลือครูบาอาจารย์ในการสั่งสอนได้และจะต้องหาประสบการณ์ในทางธรรมให้เพิ่มพูนมากขึ้นด้วยต่อเมื่อมีพรรษา10ขึ้นไปเรียกว่าเถระแปลว่าผู้มั่นคงเป็นผู้ที่มีระดับของอายุและหรือคุณธรรมความรู้ที่นับว่าเป็นพระผู้ใหญ่คือมีพรรษาตั้งแต่10ขึ้นไปและรู้พระปาติโมกข์เรียกว่าขั้นเถรภูมิในขั้นนี้มีพุทธบัญญัติให้เป็นพระอุปัชฌาย์บวชกุลบุตรได้พระวินัยได้แบ่งอายุพรรษาของพระภิกษุไว้3ระดับอย่างนี้แต่ทางคณะสงฆ์เห็นว่าพระภิกษุถึงแม้จะอุปสมบทมาเกิน10พรรษาแล้วไม่ฉลาดในธรรมวินัยไม่เข้าใจในสังฆกิจสังฆกรรมก็มีอยู่สังฆกรรมเป็นพุทธบัญญัติพระผู้ไม่ฉลาดในพระวินัยทำสังฆกรรมไปก็เป็นกรรมวิบัติใช้ไม่ได้โดยเฉพาะพระภิกษุผู้จะเป็นพระอุปัชฌาย์ถ้าไม่ตั้งกำหนดกฎเกณฑ์เอาไว้ใครมีพรรษาพ้น10ก็เป็นอุปัชฌาย์บวชได้ก็จะบวชดะเรื่อยไปโดยไม่ต้องเลือกเฟ้นคนที่จะมาบวชดังคำที่พูดกันว่าบวชหลบบวชลี้บวชหนีทหารเมื่อมีคนประเภทนี้มาบวชก็จะกลายเป็นโจรปล้นพระศาสนาดังนั้นคณะสงฆ์จึงตั้งกำหนดกฎเกณฑ์ไว้สำหรับพระผู้จะเป็นอุปัชฌาย์จะต้องฉลาดเข้าใจในสังฆกรรมนั้นๆเจ้าคณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูงขึ้นไปจะเป็นผู้เลือกเฟ้นแต่งตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์ได้ฝ่ายชาวบ้านคงจะไม่รู้ระเบียบคณะสงฆ์อาศัยความเลื่อมใสที่มีต่อครูบาศรีวิชัยเป็นสำคัญจึงพาลูกหลานมาบวชเป็นพระเป็นเนนอยู่ศึกษาและปฏิบัติธรรมกับท่านไม่ได้ขาดสายแต่หารู้ไม่ว่าครูบาศรีวิชัยยังไม่ได้เป็นพระอุปัชฌาย์ถ้าว่าตามหลักพระวินัยครูบาศรีวิชัยสามารถเป็นพระอุปัชฌาย์บวชกุลบุตรได้เพราะท่านมีพรรษา10กว่าแล้วแต่ตามกฎหมายคณะสงฆ์ท่านยังบวชให้ใครไม่ได้เพราะท่านยังไม่ได้ใบตราตั้งให้เป็นอุปัชฌาย์อันที่จริงครูบาศรีวิชัยท่านได้เคยทำหนังสือขออนุญาตเป็นพระอุปัชฌาย์ถึงเจ้าคณะแขวงลี้และในอำเภอนานแล้วโดยให้กำนันเป็นผู้จัดการแต่เรื่องก็ล่าช้ามากไม่รู้ว่าไปติดขัดที่ตรงไหนครูบาศรีวิชัยท่านคงเข้าใจว่าหนังสือขออนุญาตคงจะถึงมือเจ้าคณะแขวงลี้และในอำเภอเรียบร้อยแล้วแต่ใบอนุญาตยังทำไม่เสร็จจะส่งตามมาในภายหลังท่านจึงจัดการบวชให้ไปก่อนเพราะหากจะมัวรอใบตราตั้งก็คงไม่ได้ผู้ศรัทธาอยากบวชมีจำนวนมากขึ้นทุกวันควรจะรีบฉลองศรัทธาอันดีงามของเขาโดยไม่ชักช้าความชักช้าในการบวชผู้มีศรัทธาถือเป็นการขัดขวางความเจริญของพุทธศาสนามูลเหตุของความล่าช้าในการออกใบอนุญาตหรือใบตราตั้งให้เป็นพระอุปัชฌาย์แก่ครูบาศรีวิชัยนั้นก็เนื่องมาจากแรงริษยาเป็นสำคัญทั้งในอำเภอและพระเจ้าคณะแขวงไม่พอใจที่วัดบ้านปางใหม่มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาทำให้ศรัทธาประชาชนมาอุดหนุนกันที่วัดนี้หมดจึงพยายามหน่วงเหนี่ยวการออกใบตราตั้งให้ล่าช้าในการบวชแต่ละครั้งท่านครูบาศรีวิชัยก็ไม่ได้บวชอย่างทรงเดชใครใครบวชบวชได้ตามสะดวกมิใช่เช่นนั้นก่อนจะบวชได้ท่านได้คัดเลือกพอสมควรเมื่อเข้าหลักเกณฑ์ของการบวชแล้วท่านจึงจะบวชใ
เมื่อบวชพระภิกษุเป็นจำนวนมากขึ้นทางฝ่ายเจ้าคณะแขวงและในอำเภอจึงอาศัยช่องโหว่เรื่องของการไม่มีใบอนุญาตกล่าวหาท่านว่าเป็นพระอุปัชฌาย์เถื่อนและบวชกุลบุตรที่ไม่ได้รับอนุญาตในอำเภอมีความเกลียดชังท่านมานานแล้วจึงถือโอกาสนำตำรวจเข้าไปควบคุมตัวท่านมาจากวัดบ้านปางนำท่านไปที่วัดเจ้าคณะแขวงอำเภอลี้โดยควบคุมตัวท่านไว้4วันระหว่างนั้นได้มีลูกศิษย์ลูกหาของท่านทั้งที่เป็นพระและฆราวาสพากันไปเยี่ยมเยียนท่านคอยให้กำลังใจเฝ้าสังเกตการอย่างใกล้ชิดด้วยเกรงว่าท่านจะถูกกลั่นแกล้งอย่างอยุติธรรมมากขึ้นเจ้าคณะแขวงและในอำเภอลี้เห็นท่าไม่ดีเกรงประชาชนจะทำร้ายจึงออกคำสั่งให้พระครูบาศรีวิชัยเข้าเมืองลำพูนด้วยข้อหาเป็นพระอุปัชฌาย์เถื่อนให้เจ้าคณะจังหวัดลำพูนพิจารณาสอบสวนเจ้าคณะจังหวัดลำพูนชื่อพระครูยานมงคลทำการสอบสวนกระบวนความอย่างถี่ถ้วนครูบาศรีวิชัยก็ได้เล่าเรื่องไปตามความเป็นจริงว่าท่านได้ทำหนังสือขออนุญาตไปแล้ววันเข้าพรรษาใกล้เข้ามาทุกขณะสงสารเวทนากุลบุตรผู้มุ่งหวังเข้าสู่กาสาวพัสจึงเป็นอุปัชฌาย์บวชให้ถ้าเป็นความผิดพระราชบัญญัติกฎหมายบ้านเมืองก็ขอยอมรับผิดด้วยความยินดีเจ้าคณะจังหวัดฟังแล้วท่านได้พิจารณาความว่าครูบาศรีวิชัยไม่ได้ทำผิดพระวินัยแต่ทำไปด้วยใจที่บริสุทธิ์ส่วนเจ้าคณะแขวงและในอำเภอลี้นั้นท่านเจ้าคณะจังหวัดลำพูนท่านบอกว่ามีผิดอยู่ด้วยเพราะเมื่อได้รับหนังสือขออนุญาตแล้วก็แกล้งเก็บเงียบไม่แจ้งให้ทราบในที่สุดท่านไม่เอาผิดได้ว่ากล่าวตักเตือนให้อยู่ในกรอบของกฎหมายแล้วท่านครูบาก็ลากลับบ้านปางเมื่อคนจะหาเหตุหาเรื่องนำความผิดเขาก็จะพยายามหาจนได้พอมีช่องทางอีกครั้งหนึ่งคือในสมัยนั้นทั้งฝ่ายอาณาจักรและพุทธจักรได้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองทั้งฝ่ายพุทธจักรมีพระราชบัญญัติระเบียบกฎกติกาออกมาหลายอย่างเมื่อได้คำสั่งมาเจ้าคณะแขวงก็จำต้องเรียกประชุมบรรดาเจ้าอาวาสที่อยู่ในเขตปกครองของตนให้มาประชุมกันเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ครูบาศรีวิชัยท่านเป็นพระสันโดษตั้งใจแต่จะปฏิบัติวิปัสสนาเจริญเมตตาภาวนาเป็นที่ตั้งไม่สนใจการบ้านการเมืองลืมไปเสียด้วยซ้ำว่าประชุมเมื่อไรพระลูกวัดเห็นว่าอาจารย์ไม่ไปประชุมก็เลยพลอยไม่สนใจในการประชุมและอีกหลายวัดในตำบลบ้านปางก็ไม่มีใครสนใจจะไปร่วมประชุมสงฆ์ที่อำเภอลี้ด้วยเห็นว่าขนาดท่านครูบาศรีวิชัยยังไม่ไปเลยแล้วพวกตนจะไปทำไมเมื่อครูบาศรีวิชัยไม่ไปร่วมประชุมท่านจึงถูกกล่าวหาว่าไม่สนใจในกิจการของคณะสงฆ์ยุยงให้พระวัดอื่นกระด้างกระเดื่องต่อการปกครองขัดคำสั่งของเจ้าคณะแขวงพระวัดอื่นไม่ไปไม่ว่าอะไรแต่ครูบาศรีวิชัยไม่ไปต้องมีเรื่องเช่นนี้ก็เห็นได้ชัดว่าเป็นเรื่องของการกลั่นแกล้งกันในที่สุดท่านก็ถูกส่งตัวเข้าเมืองลำพูนอีกครั้งท่านได้เล่าความเป็นจริงให้เจ้าคณะจังหวัดลำพูนฟังว่าท่านเพลิดเพลินในการเจริญวิปัสสนาจนลืมวันนัดหมายส่วนพระวัดอื่นเอาเยี่ยงอย่างท่านไม่ได้ยุยงแต่อย่างใดเพราะท่านอยู่แต่ในวัดนั่งวิปัสสนาอยู่ในกุฏิจะไปยุ่งกับใครได้อย่างไรอีกประการหนึ่งการขาดประชุมสงฆ์ในครั้งพุทธกาลก็ไม่ปรากฏว่าพระพุทธองค์ทรงเอาผิดในมหาปรินิพพานสูตรพระพุทธองค์ก็ทรงยกย่องสรรเสริญการปฏิบัติบูชาข้าพเจ้าก็ปฏิบัติตามคำแห่งพระสัพพัญญูเจ้าท่านต้องเสียเวลาอยู่กับเจ้าคณะจังหวัดเป็นเวลา1เดือนคณะกรรมการที่ทำการสอบสวนสังเกตพฤติกรรมของท่านแล้วก็เชื่อว่าท่านคงปฏิบัติอย่างที่พูดมาจริงๆไม่พบข้อพิรุธผิดจากครองธรรม
ทั้งเรื่องที่กล่าวหาก็เป็นเรื่องเล็กน้อยหยุมหยิมหาสาระมิได้จึงปล่อยตัวท่านไปต่อมาทางราชการอำเภอลี้และเจ้าคณะแขวงได้หาเหตุกลั่นแกล้งท่านอีกเพื่อจะลงโทษท่านให้ได้เพราะคลาดแคล้วมาแล้ว2ครั้งด้วยการออกคำสั่งโดยตรงไปยังพระครูบาศรีวิชัยให้ท่านพาพระภิกษุสามเณรไปประชุมที่วัดอำเภอลี้เพื่อประชุมฟังพระราชบัญญัติคณะสงฆ์เพิ่มเติมอีกครูบาศรีวิชัยถือเอาคำตัดสินของเจ้าคณะจังหวัดครั้งที่แล้วว่าการขัดคำสั่งนัดประชุมสงฆ์ไม่น่าจะผิดอะไรและเป็นเรื่องหยุมหยิมจึงมิได้พาพระเนนไปเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสให้เจ้าคณะแขวงกับในอำเภอลี้ไปฟ้องเจ้าคณะจังหวัดลำพูนระบุว่าครั้งนี้ครูบาศรีวิชัยทำผิดเป็นครั้งที่3แล้วสมควรจะได้รับโทษเสียบ้างเพื่อให้เข็ดหลาบผลการตัดสินออกมาว่า 1. ให้ถอดครูบาศรีวิชัยพ้นจากตำแหน่งเจ้าอาวาสลงเป็นพระลูกวัดธรรมดา 2. ให้กักตัวไว้ที่วัดพระธาตุหริพุนชัยเป็นเวลา1ปีเพื่อศึกษาธรรมวินัยและพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ครูบาศรีวิชัยรับการลงโทษโดยที่ท่านมิได้สะทกสะท้านประชาชนที่เป็นห่วงเป็นใยในตัวท่านต่างพากันหลั่งไหลไปเยี่ยมท่านที่วัดพระธาตุหริพุนชัยนำอาหารไปถวายกันเป็นจำนวนมากจนพระที่วัดนั้นได้รับอนิสงส์รวมด้วยเมื่อครบกำหนดพระภิกษุสามเณรจากวัดบ้านปางได้นำประชาชนจำนวนมากมารับตัวครูบาศรีวิชัยกลับวัดบ้านปางเป็นขบวนยาวประชาชนเป็นเดือดเป็นแค้นพระที่ทำการสอบสวนหาว่ากระทำการโดยไม่ยุติธรรมจึงประกาศจะทำร้ายแต่ครูบาศรีวิชัยท่านห้ามปรามไว้เพื่อไม่ต้องการให้เป็นเวรเป็นภัยแก่กันเมื่อกลับถึงวัดบ้านปางประชาชนจึงจัดงานรับขวัญท่านทำเอาฝ่ายตรงข้ามร้อนอกร้อนใจต่อมาอีกไม่นานนักศัตรูของท่านก็ได้หาทางกลั่นแกล้งอีกเจ้าคณะแขวงแห่งอำเภอลี้ได้มีคำสั่งมายังครูบาศรีวิชัยให้สำรวจรายชื่อพระภิกษุสามเณรในวัดบ้านปางแล้วส่งไปให้โดยด่วนครูบาศรีวิชัยท่านไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าคณะแขวงลี้ในการที่จะให้สำรวจจำนวนพระเนนแล้วส่งรายชื่อไปให้เพราะท่านถูกปลดจากการเป็นเจ้าอาวาสท่านเป็นเพียงพระลูกวัดธรรมดาจึงไม่มีสิทธิ์อะไรเจ้าคณะแขวงลี้สอบถามท่านครูบาศรีวิชัยว่าเหตุใดท่านไม่ปฏิบัติตามคำสั่งครูบาศรีวิชัยตอบว่ากระผมเป็นเพียงพระลูกวัดไม่มีหน้าที่สำรวจและเสนอชื่อพระวัดบ้านปางให้ใครด้วยหน้าที่เป็นของเจ้าคณะหมวดเจ้าอาวาสพระลูกวัดไม่มีอำนาจจะทำได้คำโต้แย้งของครูบาศรีวิชัยทำให้เจ้าคณะแขวงนิ่งเงียบไปทั้งไม่สามารถจะเอาผิดท่านได้จึงผูกใจเจ็บโกรธแค้นท่านมากต่อมาคำสั่งที่สองก็ส่งมาถึงครูบาศรีวิชัยอีกโดยสั่งให้ทุกวัดจุดประทีปโคมไฟลั่นคล้องในวันบรมราชาภิเษกสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระเจ้าแผ่นดินรัชกาลที่6ครูบาศรีวิชัยเห็นว่าวัดเป็นอาสมปฏิบัติธรรมงานเฉลิมฉลองใดๆที่จัดขึ้นในอนาบริเวณวัดนั้นควรเกี่ยวเฉพาะกิจของพุทธศาสนาในวาระเฉลิมฉลองการเสด็จเถลิงถวัลย์ราชนั้นภิกษุสามเณรทั้งหลายสมควรปฏิบัติประการเดียวเท่านั้นคือชุมนุมกันสวดมนต์ถวายพระพรชัยมิใช่ติดธงหรือจุดประทีปโคมไฟให้สิ้นเปลืองวัดอื่นๆต่างปฏิบัติตามคำสั่งติดธงจุดประทีปโคมไฟกันทั่วมีเพียงวัดบ้านปางเท่านั้นที่ทำพิธีสวดถวายพระพรชัยมงคลคาถาแก่พระเจ้าอยู่หัวแม้ท่านจะปฏิบัติถูกต้องอย่างไรแต่คนพาลเมื่อจะหาเรื่องเอาผิดก็จะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ท่านได้รับความเดือดร้อนท่านถูกข้อหาไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของทางราชการซึ่งร้ายแรงมากเจ้าคณะแขวงลี้รายงานไปถึงเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเจ้าคณะจังหวัดลำพูนมีคำสั่งเด็ดขาดถึงครูบาศรีวิชัยผ่านเจ้าคณะแขวงลี้
เรื่องที่ท่านขัดคำสั่งบังคับบัญชาและขัดขืนต่อระเบียบราชการบ้านเมืองพระครูญาณมงคลเจ้าคณะจังหวัดลำพูนประกาศมายังหัววัดเจ้าอธิการหัวหมวดอุปัชฌาย์ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดลำพูนทุกแขนงทุกตำบลให้ทราบทั่วกันด้วยว่าพระศรีวิชัยวัดบ้านปางมีความผิดถูกขับไล่ออกจากจังหวัดลำพูนถ้าพระศรีวิชัยไปขออยู่วัดวาอารามในตำบลในเขตลำพูนนี้อย่าได้ให้อาศัยอยู่เป็นอันขาดเจ้าคณะแขวงลี้และนายอำเภอลี้เป็นผู้นำเอาประกาศของเจ้าคณะเมืองลำพูนไปยื่นให้ครูบาศรีวิชัยหลังจากครูบาศรีวิชัยอ่านหนังสือฉบับนั้นแล้วจึงถามขึ้นว่าท่านพระครูขับไล่ข้าเจ้านี้ข้าเจ้ามีความผิดพระวินัยแต่ผิดด้วยพุทธบัญญัติล่วงอาญาของพุทธจักรแห่งองค์พระสัพพัญญูเจ้าข้อหนึ่งข้อใดยังไม่รู้สึกตนขอพระครูเจ้าได้ถแถลงให้ข้าเจ้าทราบด้วยเจ้าคณะแขวงลี้ตอบว่าเราไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรเพราะคณะบ้านเมืองเขาขับไล่ด้วยเหตุที่ทำผิดให้บ้านเมืองเดือดร้อนครูบาศรีวิชัยจึงถามต่อว่าขอถามจริงๆข้าเจ้ามีความผิดข้อใดบ้านเมืองได้รับความเดือดร้อนอย่างไรการที่บรรพชิตและคฤหัสถ์มาประชุมฟังธรรมประกอบกรรมดีเป็นความผิดด้วยหรือเจ้าคณะแขวงและในอำเภอลี้ตอบไม่ได้ครูบาศรีวิชัยจึงกล่าวต่อไปว่าข้าเจ้าจะไม่ยอมไปไหนและจะไม่ปฏิบัติตามคำสั่งอันไม่ชอบธรรมนี้ครูบาศรีวิชัยพูดออกมาอย่างเด็ดเดี่ยวและพร้อมยอมตายเมื่อเจอความเด็ดขาดของครูบาศรีวิชัยเข้าเจ้าคณะแขวงกับในอำเภอลี้ไม่รู้จะทำอย่างไรจึงรายงานไปยังเจ้าคณะจังหวัดลำพูนและผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนทั้งสองท่านนี้ก็จัดการไม่ได้จึงได้ทูลเรื่องราวให้เจ้าจักรคำขจรศักดิ์ผู้ครองนครลำพูนทรงทราบอาศัยบารมีเจ้าช่วยนำครูบาศรีวิชัยและลูกศิษย์ไปรับการไต่สวนความผิดโดยดีเจ้าจักรคำขจรศักดิ์จึงมีหนังสือไปว่าให้พระครูบาศรีวิชัยและบรรดาพระเนนตลอดจนบรรดาสานุศิษย์ทั้งปวงของวัดบ้านปางเร่งไปพบเจ้าคณะจังหวัดลำพูนแต่โดยดีอย่าได้ขัดขืนเราพร้อมจะให้ความยุติธรรมแก่ท่านและพวกพ้องทุกคนครูบาศรีวิชัยได้รับสารจากเจ้าจักรคำขจรแล้วท่านได้คบคิดแก้ไขปัญหาในที่สุดได้ประกาศชุมนุมสิทธิ์ท่านได้ประกาศในท่ามกลางที่ชุมนุมว่าสิทธิ์และผู้ศรัทธาทั้งหลายบัดนี้ภัยมาถึงตัวเราแล้วเจ้าคณะจังหวัดพร้อมด้วยเจ้าจักรคำเจ้าเหนือหัวลำพูนมีหนังสือมาว่าให้ท่านทั้งหลายที่ปฏิบัติธรรมอย่างเดียวกับเราเดินทางไปสู่จังหวัดลำพูนเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยจัดเป็นเรื่องใหญ่โตถ้าเข้าไปถึงเจ้าคณะลำพูนแล้วจะดีร้ายประการใดหาทราบไม่เพราะเป็นการภายหน้าเราไม่อาจพยากรณ์ได้อันตัวเรานั้นหากจะต้องโทษหรือที่สุดหากจะถึงแก่ความตายด้วยอำนาจไม่เป็นธรรมข้อใดข้อหนึ่งเราหามีความหวาดหวั่นวิตกไม่เพราะชีวิตเราเกิดมาเพื่อผู้อื่นมิใช่เพื่อตัวเองเราถือเอาพระธรรมและคุณธรรมเป็นที่พึ่งเราขอให้คำสัตย์แก่พวกท่านว่าจะยึดเอาความดีเป็นหลักประกันและยินดีตายในพุทธจักรโดยมิหวั่นไหววาจาอันหาญกล้าของท่านได้ประกาศขึ้นแล้วและท่านได้กล่าวผ่อนปรนแก่ลูกศิษย์ของท่านด้วยจิตใจของนักประชาธิปไตยว่าหากบรรดาศิษย์ของเรากลัวราชภัยอันจะเกิดในระยะอันใกล้ชิดนี้จงหนีเอาตัวรอดจะไปอยู่ณที่ใดก็สุดแต่ใจสมัครหรือท่านผู้ใดจะเข้าไปหาเจ้าคณะแขวงเพื่อปฏิบัติตามระเบียบการปกครองให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติก็ตามใจเราไม่ห้ามเราขอประวารณาตัวว่าเมื่อเราช่วยท่านไม่ได้ในชาตินี้หากเราสิ้นบุญไปและเกิดใหม่ก็ยินดีจะช่วยทุกชาติไปสิ้นเสียงครูบาศรีวิชัยในท่ามกลางชุมนุมนั้นมีแต่ความเงียบงันเพราะทุกคนซาบซึ้งในน้ำใจของท่านและทุกคนก็พร้อมแล้ว
ที่จะปกป้องท่านไม่เอาตัวรอดเป็นอันขาดพร้อมที่จะไปเผชิญชะตากรรมร่วมกันกับท่านข้างหน้าครูบาศรีวิชัยพร้อมด้วยพระภิกษุสามเณรประมาณ400รูปและประชาชนผู้เลื่อมใสอีกประมาณ 1,000 คนได้เคลื่อนขบวนเข้าสู่เมืองลำพูนแต่ก่อนที่จะออกเดินทางแม่อุษาโยมมารดาของครูบาศรีวิชัยได้เข้าไปหาท่านด้วยความเป็นห่วงพระลูกชายแม้จะเชื่อมั่นว่าชัยชนะจะต้องเป็นของลูกชายอย่างแน่นอนแต่วิสัยของแม่ย่อมอดที่จะเป็นห่วงกังวลไม่ได้แม่อุษาได้บอกกับท่านว่าตลอดเวลาที่ลูกมีเรื่องราวพ่อกับแม่หาความสุขไม่ได้ด้วยเกิดความห่วงใยยิ่งนักครั้งนี้ยิ่งเป็นเรื่องร้ายหนักขึ้นถึงขนาดเจ้าผู้ครองนครมีบัญชาให้ไปมอบตัวไต่สวนเห็นจะเอาตัวไม่รอดเป็นแน่แท้แม่มาหาครั้งนี้ก็เพื่อจะขอร้องลูกหากว่าในร่มพระพุทธศาสนาร้อนนักก็ลาสิกขาบทกลับไปอยู่บ้านเราทำมาหากินตามประสาเราเถิดหากทนอยู่ต่อไปก็รังแต่จะทำให้พ่อกับแม่ทุกข์ใจหาความสุขมิได้ซึ่งเท่ากับเร่งวันตายของพ่อแม่ให้ใกล้เข้ามาโยมแม่กล่าวด้วยน้ำตานองหน้าทำให้บรรยากาศวันนั้นค่อนข้างเศร้าแต่ครูบาศรีวิชัยท่านมีสติทั้งหัวใจที่เด็ดเดี่ยวจึงได้กล่าวปลอบใจโยมมารดาให้สบายใจขึ้นว่าโยมแม่อย่าได้ทุกข์ใจและเป็นห่วงให้มากนักอันความทุกข์และความสุขในโลกนี้ไม่ใช่ของจีรังยั่งยืนย่อมหมุนเวียนเปลี่ยนไปเหมือนล้อเกวียนที่บดไปตามรอยตีนโคอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อยังมีชีวิตอยู่ก็ยากที่จะพ้นทุกข์เสียได้เราจึงต้องสู้กับทุกข์นั้นอย่ายอมแพ้ง่ายๆแม้แต่พระพุทธองค์ซึ่งจัดว่าเป็นผู้ที่มีความสุขที่สุดภายใต้สเวตฉัตรแวดล้อมด้วยข้าราชบริพารและสิ่งบำเรอสุขทั้งปวงก็ยังมีความทุกข์ประสาอะไรกับอาตมาซึ่งเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาทุกชีวิตย่อมเป็นไปตามกุศลและอกุศลที่ตนทำมาแต่อดีตชาติและในชาติปัจจุบันที่พ่อแม่และลูกได้เกิดมาในสภาพที่ยากจนเช่นนี้ความทุกข์ยากที่เผชิญมาตลอดจนการถูกกล่าวหาโทษกรรมนั้นจัดว่าเป็นความทุกข์เพียงน้อยนิดมิอาจเทียบได้กับความทุกข์ในนรกกภูมิและในอบายทั้งปวงสำหรับเรื่องที่โยมแม่บอกว่าหากว่าในร่มพระพุทธศาสนาร้อนนักก็ลาสิกขาบทกลับไปอยู่บ้านเรานั้นเป็นไปไม่ได้แน่สำหรับครูบาศรีวิชัยองค์นี้เพราะท่านได้กล่าวว่าที่จะให้อาตมาลาจากเพศบรรพชิตกลับสู่สภาพคฤหัสถ์เพื่อหาเลี้ยงโยมพ่อโยมแม่นั้นก็เป็นการสมควรอยู่แต่พิจารณาอีกด้านแล้วก็ดูประหนึ่งอาตมาไม่รักโยมพ่อโยมแม่เลยเพราะอาตมายังไม่ได้โปรดโยมพ่อโยมแม่ด้วยการบำเพ็ญกุศลให้ถึงที่สุดส่วนกรณีผิดต่างๆทางกระบินเมืองที่เขากล่าวหาอาตมานั้นอาตมาจะไม่ย่อท้อต่อการปฏิบัติธรรมอาตมาจะรักษาศีลบำเพ็ญทานบารมีศีลบารมีเนกขมะบารมีอุเบกขาบารมีขันติบารมีอาตมาขอปฏิญาณจะตายในร่มกาสาวพัสขอตายในพุทธจักรการที่ทำเช่นนี้ก็เพราะรักโยมพ่อโยมแม่และตนเองปรารถนาจะช่วยโยมพ่อโยมแม่ได้สุขในชาติหน้าส่วนตัวอาตมานั้นจะขอยึดเอาอมตะนิพพานเป็นที่สิ้นสุดทุกข์ในที่สุดกระทำได้เช่นนี้แล้วจึงจะเรียกได้ว่าโยมพ่อโยมแม่เป็นบิดามารดาแท้ของอาตมาขอให้ความรักของอาตมาที่มีต่อโยมบิดามารดาจงเป็นเนื้อนาบุญอย่าให้โยมต้องมาทุกข์ร้อนใจมาวิงวอนอาตมาให้ลาสิกขาบทอีกเลยความจริงจังของพระลูกชายทำให้แม่อุษาต้องปลงใจอันที่จริงแม่อุษาก็ใช่ว่าจะไม่รู้อะไรในทางศาสนาบ้างเลยเธอได้ฟังคำสอนของพระลูกชายอยู่เป็นประจำอยู่แล้วย่อมซาบซึ้งในทางธรรมบ้างเมื่อพระครูบาศรีวิชัยยืนหยัดที่จะต่อสู้กับอธรรมและขอตายในร่มกาสาวพัสในที่สุดแม่อุษา
จึงได้กล่าวให้กำลังใจว่าเอาเถิดเมื่อพระมีเจตนาแรงกล้าเช่นนั้นโยมแม่ก็ขอสนับสนุนโยมจะไม่กระทำตนเป็นมารคอยเหนี่ยวรั้งศรัทธาของพระอีกต่อไปแล้วขอส่งเสริมทุกวิถีทางแต่ก็ขอให้พระระวังตนอย่าได้ประมาทโยมจะคอยสดับตรับฟังข่าวด้วยความห่วงใยขอจงชำนะแก่หมู่มารที่คอยล้างผลาญทำลายตบะยานขอให้พระของแม่จงพ้นจากภัยนานาด้วยเทอญถึงเวลาเดินทางของขบวนธรรมครูบาศรีวิชัยเมื่อพระภิกษุสามเณรรวมทั้งศรัทธาประชาชนผู้เลื่อมใสพร้อมแล้วจึงได้เคลื่อนทัพธรรมออกจากวัดบ้านปางใหม่อำเภอลี้เข้าสู่วัดหริพุนชัยเมืองลำพูนทัพธรรมผู้ต้องคดีความเดินทางไปรับโทษทันอย่างกล้าหาญเพราะรู้อยู่ว่าธรรมจะต้องชนะอธรรมแม้หากพ่ายแพ้อำนาจในทางโลกแต่สุดท้ายก็ต้องชนะได้ด้วยอำนาจในทางธรรมในระหว่างที่ขบวนธรรมของครูบาศรีวิชัยเคลื่อนทัพไปนั้นประชาชนเห็นแล้วต่างก็เกิดความศรัทธาเลื่อมใสจึงชวนกันมาเข้าร่วมขบวนด้วยจนผู้คนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อไปถึงดอยพระบาทสามยอดจึงหยุดพำนักพักผ่อนที่นั่นพวกคฤหัสถ์หุงหาอาหารกินกันพระภิกษุสามเณรก็สวดมนต์เสียงดังกระหึ่มราวไพรก่อนจะนอนพักกันในคืนนั้นรุ่งขึ้นกองทัพธรรมก็ได้ญาตราต่อไปเพื่อท้าทายอธรรมประชาชนที่รู้กิตติศัพท์ของท่านต่างเลื่อมใสศรัทธาชวนกันมาสักการะบูชาบ้างนำอาหารมาถวายและเลี้ยงญาติโยมที่ร่วมเดินทางด้วยบ้างร่วมขบวนไปบ้างลุถึงเมืองลำพูนตำรวจได้ตั้งกองสกัดกั้นอยู่หน้าวัดหริพุนชัยและประกาศขอปลดอาวุธทุกคนอาวุธที่ค้นได้ก็มีใช้อาวุธจริงๆเป็นของใช้จำเป็นเท่านั้นคือมีดโต้สำหรับทำครัวทำอาหารขวานสำหรับผ่าฟืนมีดเหลาดินสอและมีดตัดเล็บของพระเนนที่ตำรวจยึดเอาไประหว่างที่ตรวจค้นอาวุธกันอยู่นั้นวิทย์เกิดการต่อสู้กันเมื่อค้นในตัวไม่พบอาวุธหรือปืนผาหน้าไม้หากมีอะไรอยู่ตำรวจก็ยึดไปทำให้ชาวบ้านไม่พอใจเกิดมีปากเสียงกันขึ้นแต่ครูบาศรีวิชัยเจ้าพระผู้สงบรักสันติเป็นนักมังสวิรัตได้กล่าวห้ามปรามไว้ท่านได้บอกให้ทุกคนอยู่ในความสงบไม่ต้องขัดขืนเจ้าหน้าที่ขอให้ปฏิบัติตามคำสั่งของตำรวจทุกคนเชื่อฟังคำสั่งของครูบาศรีวิชัยเจ้าเหตุการณ์รุนแรงจึงไม่เกิดขึ้นแม้จะขมขื่นในหัวใจอย่างไรก็ทนกันไปพอพลบค่ำพวกตำรวจให้ครูบาศรีวิชัยและพระภิกษุสามเณรเข้าไปพักผ่อนภายในวัดส่วนพวกคฤหัสถ์ให้พักอยู่ข้างนอกโดยจุดไฟรอบวัดให้สว่างสวยเช้าวันต่อมาประชาชนทั้งหลายได้เตรียมอาหารคาวหวานมากมายมาถวายคณะครูบาศรีวิชัยพากันมาจำนวนมากหวังจะได้ถวายอาหารเป็นทานแก่นักบุญแห่งล้านนาพอมาถึงตำรวจกลับไม่ยอมให้ประชาชนเข้าไปในวัดแม้จะขอร้องวิงวอนอย่างไรก็ไม่ฟังเสียงในที่สุดการโต้เถียงกันระหว่างชาวบ้านกับตำรวจก็เกิดขึ้นตั้งแต่เช้าจนเกือบเพลพระเนนก็ยังไม่ได้ฉันอาหารได้มีวีรบุรุษผู้กล้าคนหนึ่งซึ่งมีเชื้อชาติเป็นเงี้ยวตั้งถิ่นฐานอยู่ในเมืองลำพูนมาเป็นเวลาช้านานแล้วเขาผู้นี้มีนามว่าสางสาสางสาชายหนุ่มร่างสูงใหญ่สักหมึกเขียวหมึกแดงเต็มตัวลักษณะองค์อาจกล้าหาญไม่กลัวความตายแต่ใจบุญสุนทานและศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าโดยเฉพาะพระครูบาสางสายกย่องบูชาเป็นพิเศษเมื่อตำรวจไม่ยอมให้ประชาชนเข้าไปถวายบิณฑบาตพระในวัดตั้งแต่เช้าเวลาก็ใกล้เพลนเข้ามาทุกขณะสางสาสิ้นความอดทนเขาทนไม่ได้ที่จะปล่อยให้พระเนนทนหิวและอดอาหารจึงประกาศเสียงดังก้องว่าเราจะปล่อยให้พระสงฆ์องค์เจ้า
ต้องอดอาหารผิดวิสัยใจบาปขาดมนุษยธรรมท่านทั้งหลายจงติดตามเรามาเป็นอย่างไรก็เป็นกันพูดจบสังสาก็เดินนำหน้าประชาชนอย่างไม่เกรงกลัวตำรวจเขาถือว่าคนเราเกิดมาก็ต้องตายไม่ตายวันนี้ก็คงตายวันหน้าแต่ถ้าความตายนี้เพื่อทำความดีงามเช่นนี้ย่อมไปสู่สุคติสังสาประกาศต่อหน้าตำรวจว่าเราจะไม่ปล่อยให้พระเนนอดอาหารต่อไปอีกแล้วผู้ใดปรารถนาถวายอาหารพระก็จงตามเรามาเถิดเราจะนำหน้าเองถ้าตำรวจยิงเราขอแบะอกของเรารับกระสุนไว้พูดแล้วสังสาก็รวบรวมกำลังใจแล้วออกเดินนำหน้าประชาชนที่ถือสำรับกับข้าวมารอถวายพระเนนตำรวจยกปืนขึ้นตั้งท่าสังสาทำใจดีสู้เสือเอื้อมมือออกไปปัดปากกระบอกปืนเปิดทางให้ประชาชนเดินเข้าไปในวัดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันนั้นไม่ปรากฏว่ามีกระสุนปืนลั่นออกจากปากกระบอกปืนของเจ้าหน้าที่ตำรวจแม้สักนัดเดียวหากลั่นออกเพียงนัดเดียวเท่านั้นตำรวจทั้งหมดคงจะถูกเหยียบจมธรณีเพราะเหตุการณ์ในวันนั้นมีประชาชนร่วม 2,000 คนที่กำลังเดือดดาลในที่สุดพระเนนก็ได้ฉันอาหารเช้าเมื่อเวลาเพลหากไม่ได้คนอย่างสังสาก็ไม่แน่เหมือนกันว่าวันนั้นพระเนนท่านจะได้ฉันหรือไม่ชื่อเสียงของสังสาชายชาติเงี้ยวได้ยินไปถึงเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเจ้าเมืองลำพูนและเจ้าผู้ครองนครลำพูนต่างก็ปรึกษากันให้ย้ายครูบาศรีวิชัยและคณะไปเมืองเชียงใหม่คืนปล่อยให้อยู่ที่ลำพูนต่อไปบ้านเมืองที่นี่คงลุกเป็นไฟแน่และอาจรับมือไม่ไหวโดยอ้างเหตุผลว่าเมืองลำพูนเล็กเกินไปที่จะดูแลรักษาครูบาศรีวิชัยเจ้าขอให้มาอยู่เชียงใหม่ดีกว่าเพราะเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองใหญ่เป็นศูนย์กลางทำการของมณฑลพายัพย่อมเหมาะสมกว่าแม่จันดีเล่าว่าทางเชียงใหม่เขาว่าจ้างรถยนต์ของเจ๊กโง่ไปรับครูบาศรีวิชัยที่เมืองลำพูนเอาตัวท่านมาแล้วก็ควบคุมเหมือนนักโทษฉันเห็นกับตาพระครูบาศรีวิชัยท่านไม่ได้หวาดกลัวหรอกหน้าตาท่านยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ในอุเบกขาน่าชื่นใจเจ้าแก้วนวรัตน์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ได้ส่งรถยนต์มารับเอาตัวครูบาศรีวิชัยไปพักที่วัดศรีดอนชัยตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดรองเจ้าคณะจังหวัดโดยอนุญาตให้มีพระลูกศิษย์ติดตามไปด้วย4รูปเมื่อถึงวัดศรีดอนชัยพระติดตาม4รูปนั้นก็ถูกทางราชการนำไปกักขังไว้ร่วมกับพระทั้งหมดที่วัดหริพุนชัยจังหวัดลำพูนการที่ครูบาศรีวิชัยถูกกักตัวอยู่ที่วัดศรีดอนชัยทำให้ประชาชนเผ่าต่างๆพากันหลั่งไหลไปสู่วัดศรีดอนชัยมากขึ้นเพื่อสักการะบูชาท่านทั้งนำข้าวปลาอาหารมาถวายกันอย่างล้นหลามยิ่งอยู่นานไปวัดศรีดอนชัยก็ไม่สงบท่านเจ้าอาวาสก็ไม่สบายใจคณะกรรมการที่ทำหน้าที่สอบสวนก็ไม่มีใครได้ทำการสอบสวนเนื่องจากไม่รู้จะเอาผิดกับท่านด้วยข้อหาอะไรได้ต่อมาพระองค์เจ้าบวรเดชอุปราชมณฑลพายัพทรงเห็นว่าคณะสงฆ์กักตัวครูบาศรีวิชัยอยู่วัดศรีดอนชัยสืบเอาความผิดก็ไม่ได้ปล่อยไปก็ไม่ถูกจึงทรงแนะนำให้ส่งตัวครูบาศรีวิชัยลงกรุงเทพถวายสมเด็จพระมหาสมณเจ้าทรงวินิจฉัยจะได้รับความเป็นธรรมทุกฝ่ายครูบาศรีวิชัยถูกกักตัวอยู่ที่วัดศรีดอนชัยเป็นเวลานาน3เดือน8วันก็ถูกส่งตัวลงกรุงเทพพร้อมข้อกล่าวหา8ข้อคือข้อที่1พระศรีวิชัยเดินไปฝนตกไม่เปียกส่วนผู้ควบคุมเปียกข้อที่2พระศรีวิชัยได้ดาบศรีกัญชัยหรือดาบกายสิทธิ์ที่มีเทวดานำมาถวายข้อที่3พระศรีวิชัย
เดินบนดินสองศอกข้อที่4พระศรีวิชัยเป็นพระอุปัชฌาย์เถื่อนบวชกุลบุตรผู้ไม่ได้รับอนุญาตข้อที่5พระศรีวิชัยไม่ประพฤติตนให้เป็นไปตามคำสั่งของคณะสงฆ์เป็นต้นว่าไม่ตีคล้องตีกลองจุดประทีปโคมไฟในวันบรมราชาภิเษกพระเจ้าแผ่นดินข้อที่6พระศรีวิชัยไม่อยู่ในบังคับบัญชาของพระครูมหารัตนากรเจ้าคณะแขวงลี้ข้อที่7เจ้าคณะแขวงลี้นัดประชุมพระศรีวิชัยขัดขืนไม่เข้าร่วมประชุมข้อที่8พระศรีวิชัยเดินบนผิวน้ำได้รวมเวลาที่ครูบาศรีวิชัยถูกกักตัวอยู่ที่วัดศรีดอนชัยจังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลากว่า3เดือนเมื่อถูกส่งตัวลงมากรุงเทพจึงทำให้ท่านต้องออกเดินทางไกลอีกครั้งหนึ่งวันที่ท่านออกเดินทางปรากฏว่าประชาชนพากันมาแวดล้อมเต็มไปหมดต่างนำเครื่องทายธรรมมาถวายบางคนมอบเงินค่าเดินทางให้เป็นจำนวนมากในวันนั้นบนใบหน้าของประชาชนที่พากันมาส่งต่างเต็มไปด้วยน้ำตาเพราะสงสารท่านที่ถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรมบางคนทนไม่ไหวก็สาปแช่งเจ้าหน้าที่บ้านเมืองให้ชิบหายวายวอดเมื่อรถเริ่มออกจากสถานีรถไฟพาครูบาศรีวิชัยมุ่งลงสู่กรุงเทพประชาชนหลั่งน้ำตาคราแล้วคราเล่าเพื่อนนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ของเขาผู้ซึ่งกำลังจะไปเผชิญชะตากรรมที่กรุงเทพเพียงลำพังระหว่างที่ท่านนั่งรถไฟไปกรุงเทพท่านได้รับการสักการะบูชาจากประชาชนบนรถไฟอย่างมากมายพวกเขาช่วยกันจัดอาหารเพลมาถวายและก็มีบ้างบางคนที่อยากได้ของขลังจากท่านเพื่อไว้บูชาสักการะท่านไม่ใช่เกจิในทางนั้นท่านสอนแต่ธรรมะให้รู้จักนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันสอนให้พึ่งตนเองมิให้หวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยความงมงายแต่ให้เพียรพยายามด้วยกำลังของตนเมื่อมีผู้มาขอเครื่องรางของขลังท่านก็ได้กล่าวสอนว่าไม่เคยมีไว้ให้ใครเอาไว้เองก็ไม่มีเพราะพระพุทธองค์ก็ไม่เคยสั่งสอนให้เชื่อถือสิ่งเหล่านั้นมีบางคนขอให้ท่านช่วยรดน้ำมนต์เป่ากระหม่อมแต่ท่านก็จนปัญญาเพราะท่านไม่เคยทำสิ่งเหล่านี้ท่านสอนแต่ธรรมะมอบสติปัญญาให้กับสาธุชนเพื่อขจัดความโง่เขลามิได้สอนใครให้งมงายทุกสถานีที่รถไฟจอดพักจะมีประชาชนพากันมานมัสการท่านอย่างเนืองแน่นมิน่าเชื่อเลยว่าพระสงฆ์ธรรมดาไร้ยศศักดินาท่านนี้จะมีผู้คนศรัทธามากมายถึงเพียงนั้นเมื่อครูบาศรีวิชัยมาถึงกรุงเทพท่านได้ไปพักที่วัดเบญจมบพิตรโดยขึ้นรถยนต์ที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรงเมตตาสั่งให้ไปรับที่สถานีรถไฟกุฏิที่ท่านไปพักเป็นวิหารของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าซึ่งตอนนั้นพระองค์ทรงประทับอยู่ที่วัดเขมาภิรัตารามจังหวัดนนทบุรีพระองค์ได้ทรงแต่งตั้งพระกรมหมื่นชินวรสิริวัตรพระญาณวราภรณ์และพระธรรมตรัยโลกาจารย์เป็นพระกรมการสอบสวนกรมหมื่นชินวรสิริวัตรเจ้าคณะใหญ่หนกลางท่านว่าฉันได้อ่านหนังสือพิมพ์บางกอกไทม์ฉบับวันที่7เดือนนี้ตอนภาษาอังกฤษกล่าวถึงข่าวเมืองเหนือมีใจความว่ามีพระรูปหนึ่งอยู่วัดบ้านปางชื่อพระศรีวิชัยอายุราว40ปีมีผู้คนนับถือมากพระศรีวิชัยนั้นขออนุญาตอุปสมบทต่อกำนันและนายอำเภอเขาว่าจักให้ครั้นรอมาจนถึงพรรษาบอกว่าไม่ได้พระศรีวิชัยเห็นว่าการอุปสมบทมิใช่ความผิดจึงทำการอุปสมบทแต่ไม่กล่าวความชัดว่าเป็นอุปัชฌาย์เองเจ้าคณะจังหวัดกับกรรมการอำเภอขึ้นเป็นความเอาตัวพระศรีวิชัยไปกักที่วัดหลวงหนึ่งปีแล้วปล่อยกลับไปบ้านปางแต่ถอดออกเสียจากตำแหน่งเจ้าอาวาสต่อจากนั้นคณะกรรมการอำเภอ
ไปตรวจวัดบ้านปางพระหนีเข้าป่าสำรวจไม่สำเร็จจะให้พระศิวิชัยนำสำรวจเธอก็เถียงว่าเธอไม่ใช่เจ้าอาวาสเจ้าคณะจังหวัดเรียกตัวเธอหาไปไม่ส่วนเจ้าผู้ครองลำพูนนิมนต์ไปทำบุญเธอไปมีคนติดตามไปมากเจ้าคณะจังหวัดหาว่าเป็นขบถจึงเอาตัวไปไว้ที่วัดหลวงอีกคราวนี้อุปราชมาพบเข้าจึงพาตัวท่านไปไว้ที่วัดศรีดอนชัยเชียงใหม่พระมหานายกออกไปสอบธรรมได้พิจารณาลงความเห็นว่าพระศรีวิชัยไม่ผิดเป็นแต่ไม่รู้การพระศาสนาควรให้ศึกษาที่จังหวัดเชียงใหม่ให้ทำทันบนว่าจะไม่ขัดขืนเจ้าคณะแต่งคนคอยตรวจตราดูว่าพระศรีวิชัยจะใช้เลขกระเทยอย่างไรบ้างในการนี้ก่อให้คนติดแต่ก็จับไม่ได้ภายหลังพระศรีวิชัยถูกส่งตัวมากรุงเทพผู้สื่อข่าวกล่าวว่าพระศรีวิชัยมีคนติดตามเช่นนี้สมควรที่รัฐจะอุดหนุนส่งท่านไปสั่งสอนคนจักได้ประโยชน์คนทำชั่วคงลดลงบ้างแต่พระศรีวิชัยไม่รู้การพระศาสนาสมควรเอาไว้ให้ศึกษาก่อนแล้วจึงส่งกลับขึ้นไปพระคณะกรรมการสอบสวนได้ทำการสอบสวนความผิดของครูบาศรีวิชัยโดยใช้เวลาไม่ถึงเดือนก็สามารถสรุปได้ภายในเวลาอันรวดเร็วแล้วได้รายงานไปยังสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากราบทูลสมเด็จพระมหาสมณะกรมพระยาวชิรญาณวโรรสทราบฝ่าพระบาทด้วยมีพระดำรัสสั่งให้กล่าวกระหม่อมกับพระญาณวราภรณ์พระธรรมไตรโลกาจารย์พิจารณาเรื่องพระศรีวิชัยวัดบ้านปางอำเภอลี้จังหวัดลำพูนถูกหาว่ามีพรรคพวกเป็นอันมากเป็นเหตุระแวงของเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาณาจักรว่าเป็นผีบุญและไม่ทำการโอนอ่อนและทำการขัดต่อพระสงฆ์จังหวัดนั้นกล่าวกระหม่อมได้ถามหม่อมเจ้าบวรเดชอุปราชมณฑลภาคพายัพว่าการที่พระศรีวิชัยมีคนติดมากนั้นอาจจะยกความผิดเป็นทางอาชญาฟ้องต่อศาลได้หรือไม่ได้รับคำตอบว่าหามีความผิดถึงเช่นนั้นไม่กล่าวกระหม่อมทั้งหลายจึงได้พิจารณาถึงการที่พระศรีวิชัยไม่โอนอ่อนและขัดขืนต่อคณะสงฆ์ส่วนเดียวได้ความดังต่อไปนี้เจ้าคณะจังหวัดลำพูนยกความผิดของพระศรีวิชัยขึ้น8ข้อคือ 1. ตั้งตัวเป็นอุปัชฌาย์บทคุณบุตรไม่มีใบอนุญาต 2. ไม่อยู่ในความบังคับบัญชาของพระครูมหารัตนาการเจ้าคณะแขวงลี้ 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาณาจักรเรียกประชุมสงฆ์ท้องที่อำเภอลี้เพื่อตักเตือนให้รู้ระเบียบคณะสงฆ์และทางราชการสงฆ์ไปประชุมทุกวัดเว้นแต่พระศรีวิชัยไม่ไป 4. ทางราชการเป่าร้องให้วัดทั้งหลายตามประทีปตีคล้องกลองในการพระราชพิธีราชาภิเษกวัดทั้งหลายทำตามแต่พระศรีวิชัยไม่ทำ 5. เจ้าคณะแขวงลี้เห็นว่าวัดทั้งหลายขัดขืนต่อการปกครองคณะสงฆ์เพราะเอาอย่างพระศรีวิชัยจึงร้องต่อพระครูศิลวิลาศผู้รั้งตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดลำพูนได้ว่ากล่าวตักเตือนเรียกทันบนพระศรีวิชัยก็ยังขืนประพฤติดังก่อนอีกข้อ1ถึงข้อ5เจ้าคณะจังหวัดลงโทษกักตัวพระศรีวิชัยไว้2ปีตามคำสั่งของผู้แทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือข้อ6เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาณาจักรขอสำรวจสมณโณครัวพระศรีวิชัยไม่ยอมให้สำรวจให้เจ้าหน้าที่สำรวจเอาเองเจ้าคณะแขวงเจ้าคณะจังหวัดสั่งไปก็ไม่ทำตามข้อที่7เจ้าคณะแขวงลี้นัดประชุมอธิการวัดทั้งปวงในแขวงของตนอธิการหลายวัดหามาประชุมไม่เพราะพระศรีวิชัยเป็นผู้ทำตัวอย่างข้อที่8ลือกันว่าพระศรีวิชัยมีบุญเช่นมีดาบฝักทองคำเล่มหนึ่งตกลงมาจากอากาศอยู่ที่แท่นบูชาของพระศรีวิชัยพระศรีวิชัยเก็บรักษาไว้การลือนี้พระศรีวิชัยจะอวดเองหรือคนอื่นลือไปเองก็ตามก็เชื่อว่า
เกิดแต่พระศิวิชัยเป็นเหตุทำให้มหาชนหลงนิยมนับถือข้อที่6ถึงข้อที่8นี้เจ้าคณะจังหวัดลงโทษขับพระศิวิชัยจากจังหวัดลำพูนตามคำสั่งของผู้แทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือภายใน15วันพระศิวิชัยไม่ไปเจ้าคณะจังหวัดหาว่าขัดคำสั่งเอาตัวมากักไว้ต่อมาหม่อมเจ้าบวรเดชขออนุญาตต่อผู้แทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือส่งพระศิวิชัยมากรุงเทพกล่าวกระหม่อมทั้งหลายไต่สวนพระศิวิชัยเธอให้การดังต่อไปนี้ข้อที่1ถึงข้อที่5พระศิวิชัยรับสารภาพข้อที่6พระศิวิชัยแก้ว่าเธอมิได้เป็นเจ้าอาวาสไม่ใช่หน้าที่ของเธอและอธิการอื่นๆเอาอย่างเธอเองเธอไม่ได้บอกไม่ได้สั่งข้อที่8พระศิวิชัยปฏิเสธว่าของเช่นนั้นเธอไม่มีและไม่ได้อวดเขาลือกันไปเองกล่าวกระหม่อมพิจารณาเห็นร่วมกันดังต่อไปนี้ข้อที่1ถึงข้อที่5พระศิวิชัยรับสารภาพและได้รับโทษแล้วเป็นอันไม่ต้องไปพิจารณาข้อที่6ตามคำแก้ของพระศิวิชัยนั้นแก้ถูกเพราะเธอถูกถอดข้อที่7เป็นความผิดของอธิการผู้เอาอย่างต่างหากเพราะอธิการไปเอาอย่างผู้ไม่ใช่อธิการพระศิวิชัยไม่ผิดข้อที่8ไม่มีพยานหลักฐานว่าพระศิวิชัยอวดเมื่อมีคนเล่าลือกันไปเองจะลงเอาว่าพระศิวิชัยมีความผิดเพราะเกิดแต่เธอหาถูกไม่ตามที่พิจารณาในข้อ6ถึงข้อ8ได้ความว่าพระศิวิชัยไม่มีความผิดเจ้าคณะลงโทษเกินไปเพราะฉะนั้นควรปล่อยให้พระศิวิชัยกลับไปสู่ภูมิลำเนาของตนควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวัชิรญาณวโรรสทรงอ่านสำนวนการสอบสวนแล้วได้ทรงมีพระวินิจฉัยอย่างยุติธรรมดังต่อไปนี้ด้วยได้อ่านรายงานของกรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์กับพระยานวราพรพระธรรมไตรโลกาจารย์เข้ากันเป็นคณะกรรมการพิจารณาเรื่องพระศิวิชัยวัดบ้านปางอำเภอลีจังหวัดลำพูนนี้แล้วคณะกรรมการไม่ได้พิจารณาข้อหา5ข้อเบื้องต้นด้วยเห็นว่าพระศิวิชัยรับสารภาพและได้รับโทษแล้วนั้นเพ่งโดยฐานเป็นการล่วงก็ไม่จำเป็นจะต้องพิจารณาจริงแต่เมื่อเพ่งถึงยุติธรรมและความเป็นแบบอย่างต่อไปควรวินิจฉัยไว้ด้วยข้อ1พระศิวิชัยตั้งตัวเป็นอุปัชฌาย์เอาเองบวชกุลบุตรไม่มีใบอนุญาตนั้นมีความผิดต่อคณะโดยแท้เจ้าคณะลงโทษกักตัวพระศิวิชัยไว้ได้อยู่ส่วนกำหนดถึง2ปีนั้นแรงเกินไปคดีเช่นนี้ตามธรรมเนียมที่เป็นมาเราเป็นผู้สั่งลงโทษเองคดีนี้ผู้แทนเจ้าคณะใหญ่หนเหนือสั่งตามลำพังตนเองก็ไม่ผิดดอกแต่ถ้าได้ขอคำสั่งของเราการลงโทษจักได้เป็นไปพอดีข้อ2พระศิวิชัยไม่อยู่ในความบังคับบัญชาของเจ้าคณะแขวงนั้นมีความผิดเฉพาะข้อที่สมควรเจ้าคณะแขวงจะลงโทษควรยกข้อนั้นขึ้นกล่าวข้อที่3เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาณาจักรเรียกประชุมสงฆ์เพื่อตักเตือนให้รู้ระเบียบการคณะสงฆ์และทางราชการพระศิวิชัยไม่ไปนั้นถ้าเขาขอให้เจ้าคณะแขวงเป็นผู้บอกนัดและพระศิวิชัยเจ้าสำนักปกครองคณะสงฆ์หมู่หนึ่งและไม่ได้แจ้งเหตุขัดข้องที่จะไปไม่ได้มีความผิดถ้าลำพังเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาณาจักรเรียกประชุมเองพระศิวิชัยไม่ไปจะยกเอาเป็นความผิดไม่ได้ข้อที่4ทางราชการเป่าร้องให้วัดทั้งหลายตามประทีปตีของกลองในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภชพระศิวิชัยไม่ทำตามนั้นการตามประทีปตีของกลองเป็นกิจอันจะพึงทำด้วยความมีแก่ใจทางราชการเป่าร้องก็เป็นเพียงนัดให้ทำถ้าเป็นการบังคับแล้วผิดทางไม่เป็นพระเกียรติยศพระศิวิชัยไม่ทำตามไม่ควรยกเป็นความผิดข้อที่5วัดทั้งหลายขัดขืนต่อความปกครองของเจ้าคณะแขวงเจ้าคณะยกเป็นความผิด
ของพระศิวิชัยนั้นหาถูกไม่ชอบแต่จะเอาความผิดแก่เจ้าอาวาสทั้งหลายเหล่านั้นเองข้อหาทั้งห้านี้ดูที่เป็นไปในต่างคราวกันเจ้าคณะจักเอาโทษควรจะยกขึ้นว่าในคราวที่ทำไม่ยกขึ้นว่าในคราวนั้นๆมาประมวลยกขึ้นว่าและลงโทษในคราวเดียวกันอย่างนี้ไม่เป็นหลักฐานคนทั้งหลายจึงเห็นว่าข่มเหงพระศิวิชัยอันที่จริงดูเหมือนระแวงตามเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาณาจักรว่าเป็นผีบุญจักยกความผิดทางนั้นไม่ถนัดจึงหยิบเอาความผิดทางอื่นมาประมวลกันเป็นสาเหตุลงโทษเพื่อจะได้เอาตัวมากักไว้เท่านั้นเพราะมีคนติดมากอย่างนี้ยังไม่ได้ทำการอันจัดว่าเป็นความผิดทางอาชญาแผ่นดินหรือทางพระศาสนายังเอาโทษไม่ได้เมื่อถูกลงโทษโดยมิบังควรนอกจากผิดยุติธรรมคนทั้งหลายผู้สงสารย่อมเป็นความดีของเธอและถือมากขึ้นครั้งโบราณกาลเช่นนี้อันเป็นไปรุนแรงถึงเป็นเหตุตั้งศาสนาขึ้นใหม่ก็เคยมีมาแล้วข้อที่6ถึงข้อที่8คณะกรรมการวินิจฉัยว่าพระศิวิชัยไม่ผิดเจ้าคณะลงโทษหนักเกินไปแต่ปล่อยให้กลับไปตามลำพังเข้ากับเจ้าคณะไม่ได้จักเตรอยู่ควรจะส่งขึ้นไปถ้าควรเป็นเจ้าสำนักก็ควรให้เป็นตามเดิมถ้าไม่ควรก็จงให้มีสังกัดอยู่ในวัดอื่นที่พระศิวิชัยจะพึงเลือกได้ตามใจกรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์จึงสั่งตามนี้สมเด็จพระสังฆราชเจ้าทรงสั่งการไปให้เจ้าผู้ครองนครลำพูนช่วยเป็นธุระให้ครูบาศิวิชัยได้กลับไปอยู่วัดบ้านปางหรือวัดอื่นที่พระศิวิชัยต้องการพอใจแต่ต้องให้ตัวท่านเป็นเจ้าอาวาสเองหรือจะมีพระอื่นเป็นเจ้าอาวาสก็ได้อย่าปล่อยให้เที่ยวเตร อยู่รูปเดียวข้าส่งครูบาศิวิชัยกลับไปนั้นพระองค์ทรงกล่าวว่าข้าส่งพระศิวิชัยกลับไปจงแจ้งแก่พระยานนวราพรให้จ่ายเป็นส่วนตัวของฉันและเมื่อครูบาศิวิชัยได้เข้าเฝ้ากราบบังคมทูลพระองค์ได้ทรงเมตตาพระราชทานกับปิยพันธ์ส่วนพระองค์เป็นเงินจำนวน60บาทเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับก่อนกลับลำพูนท่านครูบาศิวิชัยได้นำเครื่องสักการะบูชาไปถวายเป็นพุทธบูชาต่อพระแก้วมรกตวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2463จึงเดินทางกลับรวมเวลาอยู่ในกรุงเทพ2เดือน4วันขบวนต้อนรับครูบาศิวิชัยมีไปตลอดทางผู้คนต่างปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านพ้นโทษเป็นผู้บริสุทธิ์กลับมาเป็นพระของประชาชนต่อไปกลับมาถึงลำพูนบรรดาสานุสิทธิ์ทางยินดีปรีดาชวนกันมาถือศีลฟังธรรมบำรุงวัดให้เจริญรุ่งเรืองเรื่องเลวร้ายหายไปหมดแล้วตอนนี้มีแต่จะตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญบุญสร้างกุศลให้ยิ่งขึ้นไปท่านได้จัดการบูรณะวัดและสร้างวัดขึ้นมาเป็นจำนวนไม่น้อยไม่น่าเชื่อว่าท่านจะทำได้มากมายแต่ท่านก็ได้ทำไปแล้วเพราะอาศัยศรัทธาที่ประชาชนมีต่อท่านอย่างไม่ขาดสายการสร้างถนนขึ้นสู่ดอยสุเทพดอยสุเทพเดิมชื่อว่าอัจฉุบรรพตแปลว่าเขาอ้อยแต่เรียกกันว่าเขาอ้อยช้างหรือดอยอ้อยช้างเรียกอย่างนั้นกันมานานแล้วโดยไม่รู้ว่าคำว่าช้างนั้นมาจากไหนแรกเริ่มเดิมทีพระเจ้าเมงรายผู้ครองนครเชียงใหม่ได้เสด็จมาบริเวณนี้ทรงเห็นว่าเป็นพื้นที่เหมาะสมแก่การสร้างเมืองจึงได้ก่อสร้างเป็นเมืองขึ้นหลังจากสร้างเมืองไม่นานได้มีฤาษีองค์หนึ่งชื่อว่าฤาษีสุเทพได้ไปจำศีลอยู่บนยอดดอยอ้อยช้างตั้งแต่นั้นมาผู้คนจึงเรียกดอยอ้อยช้างนั้นว่าดอยสุเทพจนบัดนี้บนดอยนี้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์พระบรมสารีริกธาตุนี้พระมหาสุมนเถระได้อัญเชิญมาจากสุโขทัยแล้วนำมาถวายแก่พระเจ้ากือนากษัตริย์ราชวงศ์เมงรายซึ่งครองนครเชียงใหม่
ในขณะนั้นพระองค์ได้ทรงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นช้างไปประดิษฐานไว้บนยอดดอยการขึ้นดอยสุเทพนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากเพราะทางขึ้นทุรกันดารต้องปีนเขาแล้วเหนี่ยวเถาวัลย์ขึ้นไปกว่าจะขึ้นไปถึงยอดก็เหนื่อยแทบแย่คนแก่คนเฒ่าแล้วก็เหมือนเอาชีวิตไปทิ้งไว้หากเป็นคนหนุ่มคนสาวก็ยังพอสู้กันไหวแต่ก็ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงทีเดียวเพราะมีความยากลำบากอย่างนั้นครูบาศรีวิชัยจึงดำริที่จะให้มีการสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชาวพุทธได้นมัสการพระบรมมสารีริกธาตุโดยไม่ลำบากท่านได้ประกาศว่าก่อนชีวิตอาตมาจะมรณภาพใครจะได้เห็นถนนขึ้นไปสู่ดอยสุเทพเพื่อประสบนิกรทั้งปวงจักได้ขึ้นไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุบนยอดดอยได้สะดวกความจริงเรื่องนี้ทางราชการโดยพระองค์เจ้าบวรเดชอุปราชมณฑลพายัพได้คิดไว้เหมือนกันว่าจะตัดถนนขึ้นดอยสุเทพแต่ก็จนปัญญาเพราะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงถึง 200,000 บาทเมื่อครูบาศรีวิชัยประกาศเจตนารมณ์ออกไปว่าจะสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพโดยอาศัยใบปลิวบ้างจากปากต่อปากบ้างปรากฏว่าประชาชนทางภาคเหนือหลายจังหวัดต่างหลั่งไหลกันมาช่วยทำงานวันหนึ่งหลายพันคนบ้างถือจอบบ้างถือเสียมบ้างถือมีดมาช่วยกันทำถนนด้วยพลังศรัทธาประชาชนถนนขึ้นสุดดอยสุเทพสำเร็จลงได้ภายใน5เดือน22วันโดยเริ่มสร้างตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2477แล้วเปิดถนนให้รถยนต์วิ่งได้เมื่อวันที่30เมษายนปีพุทธศักราช2478ความสำเร็จของครูบาศรีวิชัยเล่นเอาทางการถึงกับตกตะลึงไม่รู้ว่าท่านทำได้อย่างไรพระตัวเล็กๆผอมๆทำไมจึงมีฤทธิ์เดชมากมายนักเมื่อสร้างถนนขึ้นสู่ดอยสุเทพเสร็จปรากฏว่าท่านต้องถูกกลั่นแกล้งอีกครั้งโดยความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์เชียงใหม่และฝ่ายปกครองนครเชียงใหม่ท่านถูกสอบสวนในข้อหาต่อไปนี้คือตัดไม้ทำลายป่าขณะทำถนนขึ้นดอยสุเทพ 2. บวชเนนโดยไม่ได้รับอนุญาต 3. ชักชวนวัด62วัดลาออกจากการปกครองของคณะสงฆ์ไปขึ้นกับครูบาศรีวิชัยครั้งแรกได้สอบสวนที่วัดทุงยูซึ่งเป็นวัดเจ้าคณะเชียงใหม่ท่านครูบาได้แก้ข้อกล่าวหาดังต่อไปนี้ข้อหาที่1ครูบาบอกว่านั่งให้ศีลให้พรศรัทธาอยู่ที่วัดโสดาไม่ได้เข้าป่าฟันหญ้าตัดไม้คนทำงานก็ตัดบ้างตามแนวที่คนของรัฐบาลสำรวจไปถ้าไม่ให้ตัดต้นไม้ทำไมก่อนหน้านี้จึงไม่ห้ามให้ทำการตัดถนนข้อที่2กล่าวหาท่านว่าบวชเนนโดยไม่ได้รับอนุญาตท่านครูบาแก้ว่าบวชให้เพราะสงสารลูกหลานชาวบ้านบวชเพียงเดือนหนึ่งเท่านั้นเพราะการบวชฝ่ายคณะสงฆ์มีข้อยุ่งยากต้องได้รับอนุญาตจากกำนันผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านจึงเอาลูกหลานไปบวชกับครูบาศรีวิชัยท่านก็เห็นว่าเพียงบวชเนนเท่านั้นจะบวชอยู่ไม่นานจึงบวชให้ข้อที่3กล่าวหาท่านว่าชักชวนวัด62วัดให้ออกจากการปกครองของคณะสงฆ์ไปขึ้นกับครูบาศรีวิชัยท่านแก้ว่าท่านไม่รู้เรื่องไม่ประชุมบอกกล่าวและไม่ได้ตั้งตัวเป็นหัวหน้าคณะและก็ไม่ได้รับวัดที่เขายกถวายนั้นเมื่อเอาผิดท่านไม่ได้จึงคุมตัวลงไปกรุงเทพไปที่วัดเบญจมบพิตรครูบาศรีวิชัยได้กล่าวกับหลวงศรีประกาศก่อนเข้ากรุงเทพว่าอาตมาต้องอธิกรณ์ที่เมืองเชียงใหม่มาสองคราวแล้วคราวนี้เห็นทีจะไม่ขอกลับมาเชียงใหม่อีกนอกเสียจากแม่น้ำปิงจะไหลย้อนขึ้นเหนือได้เท่านั้นเมื่อพ้นคดีแล้วท่านรีบกลับลำพูนทันทีไม่ขอไปเหยียบเชียงใหม่อีกต่อไปเพราะที่นั่นมีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นคนพาล
กลับไปก็มีแต่เปลืองตัวนอกเสียจากว่าแม่น้ำปิงจะไหลย้อนกลับขึ้นเหนือเท่านั้นวาระสุดท้ายของท่านปีพุทธศักราช2480ท่านได้สร้างสะพานข้ามแม่น้ำปิงระหว่างลำพูนกับอำเภอหางดงเชียงใหม่สะพานยังไม่สำเร็จโรคฤทธิ์สีดวงทวารหนักของท่านก็มากำเริบเสียก่อนจึงต้องพาไปพักที่วัดจามเทวีพ่อเจ้าจักรดำก็รับสั่งหาหมอดีๆมาทำการรักษาและหมอผู้ได้รู้ยาก็พากันมาหาใส่อาการของท่านไม่ดีขึ้นท่านรู้ตัวดีจึงสั่งลูกศิษย์ขอให้อยู่ช่วยกันทำการก่อสร้างส่วนที่ยังไม่เสร็จให้แล้วเสร็จและส่วนหนึ่งให้นำตัวท่านกลับวัดบ้านปางแล้วให้รีบสร้างวิหารวัดบ้านปางที่ยังไม่สำเร็จให้เสร็จเร็วๆก่อนที่ท่านจะจากไปอาการของท่านมีแต่ทรงกับสุดจนถึงวันที่20กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2481ท่านก็สั่งกับลูกศิษย์เป็นครั้งสุดท้ายว่าศิษย์ที่รักทั้งหลายภายในชั่วโมงนี้เราจะจากท่านไปแล้วเรารู้การเวลานี้มานานแล้วอย่าเสียใจหากชีวิตเราสิ้นสุดลงเราขอย้ำอีกครั้งขอให้พวกท่านตั้งหน้าสร้างสิ่งที่เรายังสร้างไม่เสร็จให้เรียบร้อยและอย่าลืมหลังจากที่เราสิ้นชีวิตพวกท่านจงเอาน้ำผึ้งหนึ่งขวดกรอกปากเราไว้เพื่อกันการเน่าเปื่อยของศพเพราะเรารู้ดีว่าพวกท่านจะเก็บศพเราไว้นานปีจงจำและทำตามเราหลังจากนั้นไม่นานท่านก็สิ้นลมไปด้วยอาการอันสงบท่ามกลางเสียงร่ำไห้ของลูกศิษย์และผู้เลื่อมใสจำนวนมากรวมอายุท่านได้60ปีได้มีการเก็บรักษาศพของท่านไว้3ปีต่อมาปีพุทธศักราช2489จึงได้ทำการฌาปนกิจศพอย่างใหญ่โตเป็นเวลา15วัน15คืนอัฐิธาตุของท่านได้แบ่งเป็น4ส่วนนำไปบรรจุที่วัดบ้านปางส่วนหนึ่งที่วัดจามเทวีส่วนหนึ่งที่วัดสวนดอกจังหวัดเชียงใหม่ส่วนหนึ่งและที่วัดดอยงมอำเภอสันกำแพงอีกส่วนหนึ่งนอกจากนี้ยังได้มีการสร้างอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยไว้บนดอยสุเทพซึ่งอยู่ด้านหน้ากำแพงวัดพระบรมธาตุอีกแห่งหนึ่งด้วยมหาบุรุษนานปีจึงจะได้อุบัติขึ้นสักคนการอุบัติขึ้นของมหาบุรุษย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของสังคมแล้วสังคมได้ตอบแทนอะไรให้ท่านบ้าง